สัญญาณดีมีต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคาดว่าไทยเราจะทยอยเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ในปลายปี2564นะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณ3-5ปีค่ะกว่าที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนมีโควิดนะคะก็จะมีอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนนายอาคมเติมพิทยาภัยศิร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมองว่าภาพรวมเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวของไทยจะทย ยอยฟื้นหลังจากเริ่มเปิดประเทศในช่วงปลายปี2564และกว่าจะได้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาระดับเดิมก่อนเกิดโควิดที่ปีละ40ล้านคนก็คงต้องใช้เวลากว่าจะฟื้นตัวได้เต็มที่ก็ประมาณ3-5ปีปีนักท่องเที่ยวเราเคยมี40ใช่ไหมเคยมี40วันแรกนี่สมมติว่าปีเราคาดว่าปลายปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มเปิดได้พอปีหน้าเราเจะเอา40เลยคงไม่ได้ เพราะนั้นคำความหมายคือว่ามันระยะเวลาฟูเนี่ยการฟื้นตัวเต็มที่เนี่ย40ล้านคนบนดาจ,จะต้องใช้เวลาเพราะนั้นระยะของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากภาษีรายได้จากที่รัฐว,วิสาหกิจนำส่งรัฐต่างๆนนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับ ข้อมูลจากสภาศาลกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่าหลังจากโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศทั้งเราเที่ยวด้วยกันและทัวร์เที่ยวไทยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเบื้องต้นประเมินว่าทั้งสองโครงการจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวดีขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนในช่วงที่ไทยต้องพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักเพื่อรอการกลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้งซึ่งนับจากต้นเดือนมีนาะคมที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นการเดินทางฟื้นตัวกลับมาสะท้อนจากยอดจองที่พัก ทยอยเพิ่มขึ้นทั้งจังหวัดร,ระยะใกล้กรุงเทพและระยะไกลยอย่างเช่นกระบี่ภูกเก็ตนะคะ หากมีการประเมินเฉพาะทัวร์เที่ยวไทยที่รัฐบาลสมทบการเดินทางท่องเที่ยวผ่านแพ็กเกจทัวร์ไม่เกิน5,000บาทในราคาแพ็กเกจสูงสุดไม่เกิน12,500บาทจำนวนหนึ่งล้านสิทธิ์ประเมินเม็ดเงินเบื้องต้นและสร้างเงินสะพรดกว่า12,500ล้านบาทและมองว่าโครงการนี้จะทุจริตได้ยากกว่าเราเที่ด้วยกันเพราะเป็นการเดินทางผ่านทัวร์นำเที่ยวที่ต้องคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมโครงการเป็นพิเศษและกำหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบการเดินทางจริงไว้แล้วว่า ต้องพิจารณาจากอะไรบ้างก่อนจะโอนเงินสงทบให้